วัดบ้านหนองหินหมู่ที่5ตำบลโนนกลางอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีพระครูประภาสจันทคุณเจ้าคณะอำเภอสำโรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชินวัฒน์ทองปรีชาในอำเภอสำโรงเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอสำโรงประจำปี2563โดยมีข้าราชการพนักงานลูกจ้างสมาชิกอส.หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีซึ่งได้ยอดจากการทำบุญจำนวนทั้งสิ้น284,999 บาทนายมนตรีสุริยพันตรีรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีพร้อมข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเข้าร่วมเดินขบวนแห่เครื่องพักกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการโดยมีการจัดแบ่งการเดินขบวนตามหน่วยงานทุกสถาบันพร้อมกันณโรงเรียนอุบลวิทยาคมก่อนจะเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดศรีอุบลรัตนารามเพื่อเริ่มพิธีทางศาสนาประเคนเครื่องบริวารผ้าพักกฐินทั้งหมดแด่พระเถระองค์ครองตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ร่วมกันเทศบาลตำบลนาเยียขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ณลำโดมใหญ่บริเวณท่าแข่งเรือเทศบาลตำบลนาเยียนางเพ็ญพิษพลทรัพย์สิริเกษตรอำเภอสิรินธรร่วมประชุมการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาปีการผลิต 63/64 โดยมีนางสุพรรณสาสุขเทศรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยเกษตรอำเภอผู้แทนภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น45คนหน้าห้องประชุมพระพิรุณ1สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีบริษัทกิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานีจำกัดร่วมสนับสนุนการจัดโครงการอบรมแกนนำเจนแซดเจนสตรองให้กับโรงเรียนเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ในการอบรมแกนนำนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนการเฝ้าระวังการเข้าถึงบุหรี่สุราและยาเสพติดรพสตบ้านหนองขุ่นเปิดให้บริการตามปกติและวันนี้ทางอสมได้เป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์เดินสำรวจพื้นที่เขตรับผิดชอบของหมู่11ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและร่วมงานสู่ขวัญครูซึ่งย้ายมาใหม่และส่งตัวนักศึกษาฝึกสอนกลับรวมถึงสำรวจและทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกณห้องประชุมพรมวรราชชั้น4ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีสรชาติสุทธิสนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22และฝ่ายเสนาธิการมณฑลทหารบกที่22ร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินต้นในวันที่27ตุลาคม2563ณวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสทถวายภาพพระกฐินพระราชทานปี2563ที่อุบลราชธานียอดเงินร่วมทำบุญกว่า 2.4 ล้านบาทพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2563เมื่อวันศุกร์ที่16ตุลาคม2563ณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมีผู้บริหารสทเข้าร่วมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้มียอดเงินบริจาคเพื่อสมทบเป็นปัจจัยรวมทั้งสิ้น 2,409,898 บาท 38 สตางค์ปิดตำนานสุดยอดพ่อพันธุ์วัวงามสายพันธุ์ฮินดูบราซิลเจ้ารัก8ล้านจากไปอย่างสงบด้วยวัยเพียง10ปีเวลาประมาณ 10:50 นาทีที่บ้านบอยอุบลตำบลขุลุอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสสชูวิทย์กุ่ยพิทักษ์พรพันลบชูวิทย์ฟาร์มทำพิธีฝังศพเจ้ารัก8ล้านพ่อวัวพ่อพันธุ์ฮินดูบราซิลจากไปอย่างสงบด้วยวัยเพียง10ปีเจ้ารัก9ล้านเป็นวัวที่ให้ลูกดีที่สุดในเมืองไทยซึ่งวันนี้ได้ปิดตำนานวัวพ่อพันธุ์ชื่อดังไปอีกหนึ่งตัวประวัติศาสตร์วงการวัวงามเมืองไทยต้องจารึกไว้ในความทรงจำอีกครั้งขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย2020ออนไลน์นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคตเมืองนวัตกรรมอาหาร
ฟู้ดอินโนโพลิสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factor บริษัทในเครือบุญรอดเบเวอรี่โอกาสพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหารโภชนาการคหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจและการจัดการการตลาดและการออกแบบหรืออื่นๆอาจารย์นักวิจัยผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารมาร่วมเรียนรู้เทรนด์อาหารโลกและการใช้ชีวิตในอนาคตมรดกภูมิปัญญาอาหารของประเทศไทยการแสวงหาโอกาสด้านนวัตกรรมอาหารการสร้างคุณค่าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบรับชมพร้อมกันในวันที่17ถึง18ตุลาคมนี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป